แต่เราก็มีซอฟต์พาวเวอร์ครับเพื่อที่จะดึงให้นักท่องเที่ยวมาที่ประเทศไทยค่ะเรามีของเด็ดอยู่ซอฟเลยซอฟมากตัวนิ่มๆนะนุ่มเลยดังไกลไปถึงเมืองนอกแล้วมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีความสำคัญเพราะว่าต่างชาติวงการกีฬารันทุกวงการอะรันทุกวงการหมูเด้งของเราเนี่ยรันทุกวงการจริงๆและตรงนี้แหละฮะจะเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมให้กับต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยและมีโอกาสที่จะดึงนักท่องเที่ยวมาที่ประเทศไทยฮะอะไรหมูเด้งนี่ทำอะไรนี่ฮะกระแสหมูเด้งดังไกลครับล่าสุดฮะสโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิกครับทีมดังจากประเทศเยอรมนีนำภาพหมูเด้งลูกฮิปโปแคระในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของเรานะครับที่จังหวัดชลบุรีนี่แหละประเทศไทยนี่แหละมาโพสต์ผ่าน X ฮะแอปพลิเคชัน X หลังทีมไบเยนมิวนิกถล่มชนะนะทีมโดนาดีนาโมซาเกร็บนะจากประเทศโครเอเชียถล่มไป9ต่อ2ประตูครับในการแข่งขันศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2024นัดแรกโดยไบเยนมิวนิกโพสต์ข้อความแปลเป็นไทยบอกว่าเมื่อหมูเด้งเช็คผลฟุตบอลเมื่อคืนและเป็นภาพหมูเด้งเนี่ยออกอาการดีใจยิ้มแบบนี้หลังบาเยิร์นชนะไป9ประตูต่อ2ครับนี่คือระดับโลกนะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกนะบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยเห็นมั้ยเขาเขียนคำว่าหมูแดงหมูแดงเห็นมั้ยหมูแดงแหมแล้วเช็คตลอดเลยนะตั้งแต่นำไป3ประตูต่อ0 3ประตูต่อ2จน9ประตูต่อ2แหมแต่ละอิริยาบถนะนี่นะฮะนอกจากวงการฟุตบอลแล้วนะครับยังมีทีมบาสเกตบอลฟีนิกซ์ซันทีมดังจาก NBA นี่นะครับในสหรัฐอเมริกานำภาพหมูเด้งเนี่ยฮะมูเด้งเอเนจี you see มูเด้งเอเนจีฟีนิกซ์ซันไปทำมีมด้วยนะฮะอาปากเหมือนกันแบบนี้เหรอเป็นพลังหมูเด้งนะฮะเท่านั้นยังไม่พอครับวอชิงตันแคปิตอลทีมดังในศึกฮอกกี้น้ำแข็งฮะค่ะ NHL ตัดต่อภาพหมูเด้งสวมเสื้อแข่งพร้อมสกรีนชื่อเด้งเนี่ย DNG เด้งมูเด้งเป็นชื่อของเจ้าตัวหมูเด้งนี่นะครับนี่ฮะเขารู้ตัวหรือยังคะตอนนี้ดังเขาดังมากเลยเขาดังมากเลยนะคะคุณผู้ชมยังมีบรรดาศิลปินญี่ปุ่นเกาหลีนำหมูเด้งมาวาดเป็นการ์ตูนตามกระแสเป็นจำนวนมากนี่ฮะนี่ครับผมถึงบอกฮะคุณผู้ชมซอฟต์พาวเวอร์ของแท้แต่คุณผู้ชมคะมันไม่ใช่แค่กระแสซอฟต์พาวเวอร์ที่ดังไกลขนาดนี้นะคะที่แบบมีแต่คนอยากจะมาดูอยากจะมาชื่นชมค่ะปรากฏว่าในมุมเรื่องดราม่า ก็มีเหมือนกันเพราะว่านี่เลยค่ะทนายเกิดผลแก้วเกิดโพสต์ Facebook บอกแบบนี้บอกว่าเห็นมีผู้หญิงคนนึงมาเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวผู้ดูแลน้องหมูเด้งเนื่องจากน้องหมูเด้งเขาเป็นผู้หญิงส่วนคนดูแลเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยชอบไปจับเนื้อต้องตัวน้องหมูเด้งเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจมันไม่เหมาะสมเออมีอย่างนี้ด้วยนะคะก็เลยทำให้คนในโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากคุณผู้ชมเห็นอย่างไรก็ลองพิจารณากันดูแต่ว่าในมุมนึงของคนเลี้ยงเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะผมเป็นคนถูกกระทำนะโดนน้องกัดทุกวันส่วนการดูแลเขาก็ดูแลเพราะว่าต้องทำความคุ้นเคยถ้าเด็กน้องไม่สบายเวลาจะไปจับจะไปทำความคุ้นเคยตอนนั้นมันยากแล้วน้องๆ น้องๆหนูๆที่ดูอยู่อาจจะเห็นว่าหมูเด้งน่ารักนะตอนเป็นเด็กมันจะไม่ค่อยนั่นนะแต่พอมันโตขึ้นเรื่อยๆถ้ามันไม่คุ้นเคยมันดุนะใช่ที่โตที่ดุนะฮะมันมีเรียกว่ามีแรงกัดมหาศาลแต่ทีนี้อยากจะให้คิดต่อไปถ้าเกิดว่าต่างชาติสนใจขนาดนี้เราจะต่อยอดไปได้ยังไงพัฒนาต่อไปได้ยังไงนะคะไม่ใช่เป็นแค่กระแสฟีเวอร์เพราะเจ้าหมูเด้งเนี่ยมันไปฮิปโปแคะเดี๋ยววันนึงมันก็ต้องโตแล้วเราล่ะเราจะตรงเนี้ยมันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะทำยังไงต่อได้บ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยากให้คิดเผื่อไปเลยนะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจริงคำพูดได้เลยซอฟต์พาวเวอร์จริงของแท้เนาะครับ